ขมปังครับมาอัปเดตข่าวสารสำหรับเด็กๆกับพวกเราทั้ง4คนเช่นเคยนะครับอุ้ยน้องชิโกเป็นอะไรเหรอครับของน้องชิโกปวดฟันมากเลยค่ะพี่ปันโอ้โหนี่ปวดฟันเพราะว่าฟันผุหรือเปล่าครับน้องชิโกไม่ใช่นะคะพี่ปันชิโกแปรงฟันทุกวันค่ะเมื่อวานชิโกไปเล่นกับเพื่อนและหกขนมไม่รู้ว่าจะฟันหักหรือเปล่าค่ะชิโกเนี่ยก็สนไม่แพ้เด็กผู้ชายเลยนะครับปิดเทอมนี้นะครับเด็กๆหลายๆคนนะครับก็คงน่าจะมีเวลาไปวิ่งเล่นสนกับเพื่อนนะครับจนบางที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับจนถึงขั้นฟันแตกหักเลยก็ได้นะครับกรมอนามัยได้ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าการเล่นสนของเด็กๆทำให้มีเด็กร้อยละ50ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นก็คือฟันหักและปากแตกนั่นเองค่ะดร.นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยได้ออกมาเตือนเด็กๆในช่วงปิดเทอมว่ามีเด็กที่เกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากในช่วงปิดเทอมที่เด็กๆอย่างเราจะมีเวลาว่างที่จะทำกิจกรรมอื่นๆเยอะมากอย่างเช่นการเล่นกีฬาการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือการทำกิจกรรมอื่นๆที่โลดโผนซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะและจากสถิติค่ะได้พบว่าเด็กร้อยละ50ได้รับบาดเจ็บบริเวณปากและฟันข้างหน้าด้านบนจากการวิ่งล้มและถ้าหักฟันของเราผุจะยิ่งทำให้ฟันของเราไม่แข็งแรงและจะแตกหักได้ง่ายด้วยล่ะค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวในการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่อาจทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายนะครับอย่างเช่นสนามเด็กเล่นก่อนที่เราจะเล่นเครื่องเล่นอะไรนะครับเราจะต้องตรวจดูให้ดีก่อนว่าเครื่องเล่นที่เรากำลังจะเล่นนั้นอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่และเครื่องเล่นนั้นจะต้องยึดติดกับฐานให้มั่นคงไม่ชำรุดหรือมีสนิมสำหรับการออกไปว่ายน้ำที่สระน้ำเราก็ไม่ควรที่จะเล่นตามลำพังควรเล่นอยู่ในสระที่มีผู้ใหญ่ดูแลและจะต้องเล่นในบริเวณที่กำหนดเท่านั้นครับสำหรับตอนนี้ก็ได้เวลาของอาเซียนวีคลี่กับน้องมีมี่แล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะอาเซียนวีคลี่มีกะลาบาสวัสดีเป็นภาษาเมียนมาค่ะก็ถึงเวลาของอาเซียนวีคลี่กับมีมี่กันแล้วนะคะวันนี้มีมี่มาพร้อมกับชุดของเมียนมาค่ะชุดนี้เขาจะเรียกว่าชุดอะไรนั้นไปดูกันเลยในการแต่งกายของชาวเมียนมาผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงผ้าสิ้นยาวถึงข้อเท้าเรียกว่าลองจีและสวมเสื้อแขนกระบอกเรียกว่าอิงจีหรือบางครั้งก็ใส่เสื้อแขนสั้นค่ะส่วนผู้ชายจะนุ่งฉลงซึ่งเรียกว่าลองจีเช่นกันค่ะและจะใส่เสื้อเมื่อมีงานพิธีจะสวมเสื้อคล้ายกับคนจีนที่เรียกว่ากุยตังหรือกุยเฮงค่ะและสับอาเซนที่มีมีจะนำเสนอในวันนี้เป็นภาษาเมียนมาคือคำว่าสกัดแปลว่ากระโปรงค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของอาเซียนวีคลี่กับมีมี่กันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายส่วนช่วงหน้าชิโกะจะมีอะไรมาฝากค่ะพักสักครู่นะคะครอบครัวข่าวในเปิดโลกกระโปรง